นี้ใช่ไหมปรับครม.ครับยังไงดีอาจารย์มองไงฮะก็ท่านนายกบอกแล้วไงฮะว่ายังไงปลายเดือนนี้โดยยังไงเดือนมีนาแล้วกันไม่รู้เมื่อไหร่เดือนมีนาแต่ก็คิดว่าท่านก็คงมีคนในใจแล้วแหละเพราะว่าตามแนวทางเนี่ยท่านนายกเองก็บอกว่าเฮ้ยยังไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะหมายความว่าท่านก็ต้องมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ขาดของผู้นำรัฐบาลที่จะตัดสินใจแต่ว่าก็อาจจะมีการเสนอชื่อมาพรรคนู้นพรรคนี้แต่ท่านก็มีอำนาจในการกัดกรองผมคิดว่าแล้วก็กระทรวงที่หายไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าหายเพราะอะไรแต่ว่าที่หายไปเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็บุคลากรทรัพยากรมนุษย์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองก็คงต้องเฟ้นหาพอสมควรคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกแล้วนะครับว่าการปรับครม.ในครั้งนี้พลังประชารัฐจะเสนอแค่2รายชื่อจะเสนอแค่เฉพาะ2ตำแหน่งนี้แล้วก็ไม่มีคนนอกมานะครับ2ตำแหน่งที่ว่างอยู่ของพลังประชารัฐก็คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจหรือว่า DE สำคัญทั้งคู่เลยขณะที่ประชาปัดบอกว่ายังก่อนยังไม่เสนอรอการเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์นี้ที่นครศรีธรรมราชแทนคุณเทพไทยเสนาพงศ์ก่อนแล้วถึงจะเสนอเป็นศึกระหว่างพรรคพันธมิตรด้วยกันนะฮะครบสองชนช้างเลยนะงานนี้เขาบอกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรนี่ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชลงไปดูเองด้วยตัวเองเลยฮะใช่ครับก็แต่ถือว่ารัฐมนตรีเนี่ยใครจะมาเนี่ยมันก็เป็นหน้าตาของพรรคนั้นด้วยนะฮะเพราะนั้นนายกท่านเองก็มีสิทธิ์สมมติว่าสมมติแค่นั้นเองนะฮะประชาธิปัตย์ก็จะเสนอด้วยก็นั่นก็อาจจะต้องมากองในตะกร้าดูแต่ผมคิดว่าทุกพรรคก็คงจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดมาเขาบอกว่ายังไม่มีการสลับเก้าอี้นะครับแต่ละพรรคไหนที่เคยได้ตำแหน่งไหนอย่างเช่นพลังประชารัฐ2เก้าอี้ก็ไปศึกษาธิการและดีอีประชาธิปัตย์ก็ช่วยคมนาคมคุณทวันเสถียรไปต้องรอดูนะครับสุดท้ายอย่างที่บอกว่าท่านรัฐมนตรีบอกแล้วนะครับว่าจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องของการมาบริหารประเทศชาติ